หลังจากที่เรามีการเข้าตรวจค้นหลายต่อหลายครั้งเนี่ยไม่ค่อยจะได้เจอเนื้อหมูเถื่อนเลยชาวบ้านเนี่ยค่อนข้างจะมีความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเข้าไปถึงไม่เจอเนื้อหมูเถื่อนแต่ไปเจออย่างอื่นแทนตรงนี้อยากจะอธิบายยังไงกับชาวบ้านบ้างฮะคืออย่างนี้ฮะคำว่าไม่เจอหมูเถื่อนไปเจออย่างอื่นแทนเนี่ยต้องเรียนว่าอย่างอื่นเนี่ยเราไม่ได้เจอชิ้นส่วนอย่างอื่นนะครับคราวก่อนที่เราไปที่ LR เนี่ยเราก็ไปเจอเศษชิ้นส่วนของสุกรนั่นคือตับหมูนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเราไม่เจอเศษชิ้นส่วนของสุกรแต่เราเจอหลักฐานข้อมูลหลักฐานสำคัญซึ่งระบุว่ากระบวนการเครือข่ายนี้เนี่ยมีแผนประทุษกรรมที่แยบยลอย่างไรนะครับแล้วก็มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการไหนบ้างนะครับเพื่อลักลอบในการนำหมูเถื่อนล็อตใหญ่เนี่ยเข้ามาแปลว่าน่าจะทันตามเส้นตายที่ท่านนายกรัฐมนตรีระบุว่าน่าจะเป็นในช่วงสัปดาห์หน้าน่าจะลากตัวบุคคลนั้นมาได้ใช่ไหมครับมีหลายกลุ่มครับแต่ว่าเราก็ดำเนินการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มนะครับแล้วก็จะเร่งรัดให้ดำเนินการให้เสร็จตามข้อสั่งการแต่ต้องเรียนว่าตามข้อสั่งการท่านนายกก็กำชับให้ปฏิบัติการให้มันถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนกฎหมายดังนั้นเองเนี่ยทางดีไซน์เองเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทุกอย่างเราทำบนพื้นฐานของระเบียบข้อกฎหมายครับต้องเรียนว่าในเรื่องของการกระทำผิดของในส่วนของข้าราชการเนี่ยในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีการประชุมคณะสวนแล้วก็ส่งสำนวนแรกนะครับไปยังสำนักงานปปช.ซึ่งในสำนวนนี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับตั้งแต่ระดับปฏิบัติจนผู้บริหารแล้วก็เกี่ยวเนื่องไปจนระดับนโยบายก็ต้องเรียนว่าในหน้าที่ตรงนี้เนี่ยในการสืบค้นทางลึกก็จะต้องเป็นภาระหน้าที่อำนาจของทางปปช.นะครับแต่หากว่าทางปปช.ส่งกลับทางดีไซน์เราก็ยินดีที่จะดำเนินการในส่วนตรงนี้ซึ่งณขณะนี้เนี่ยเรายังก้าวล่วงพูดถึงรายละเอียดในสำนวนที่เราจะส่งปปช.ไม่ได้ซึ่งเป็นข้อห้ามของกฎหมาย